โมโคเซ่โพลีไฮดรอกซีเอซตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ชอบพวกทรีทเมนต์ AHA อะไรที่มันแรงๆอยากหาอะไรที่ผัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบทรมานดีเกินเตัวนี้แหละเป็นเหมือนน้ำไม่เหนียวมันก็แบบลื่นๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถผัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถผัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากันดูนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose จัดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการทำบุญด้วยมีกิจกรรมดีๆด้วยด้วยผ่านการสัมผัสใช่1สัมผัสนี่เท่ากับ1บาท1บาทแล้วก็เขาจะบริจาคให้มูลนิธิเพื่อผิวหนังครับผมใช่แต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยใครที่ไม่ได้มาร่วมงานกับเราไม่เป็นไรสามารถเข้าไปถ่ายรูปก่อนแล้วก็แฮชแท็กได้ได้เข้าไปดูรายละเอียดได้เลย Instagram ใน Facebook ให้ทั้ง2คนพูดถึงความสำคัญของการกอดนะคะมีความสำคัญยังไงคะการกอดที่จริงคิดว่าไม่ต้องอายแล้วนะที่จริงแบบเป็นเพื่อนกันเราก็แบบสามารถแบบสัมผัสกันได้กอดกันได้เพราะโดยส่วนตัวอย่างกี้กับหมายเนี่ยเวลาเราเจอกันเราก็กอดกันธรรมดาธรรมดาครับผมก็มันแสดงถึงความรักความอบอุ่นความสนิทสนมอย่างถ้าเรื่องง่ายๆเลยกับครอบครัวง่ายสุดใช่เข้าหน้าหนาวแล้วค่ะอยากมอบความห่วงใยกับคนไทยอะไรยังไงบ้างคะอยากให้คนไทยรักกันรักกันให้มากคือเราก็บ้านเดียวกันเนาะใช่รักบ้านของเราเถอะใช่เหมือนว่าช่วงสมัยนี้เหมือนเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วคนแบบเหมือนห่างหายจากการกอดเป็นยังรู้สึกไงบ้างคะใช่จริงๆถ้าพูดถึงมันก็คือเรื่องจริงนะครับแต่ว่ามันก็มีจากหลายสาเหตุเนาะหลายสาเหตุแต่ไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ว่ามันก็มีข้อดีบ้างที่บางคนอาจจะอยู่ห่างไกลใช่ไหมเราก็ส่งโซเชียลเน็ตเวิร์กไปเป็นสติ๊กเกอร์เป็นรูปเป็นอะไรก็โอเคครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยอย่ามองข้ามกันเลยดีกว่านะหันเงยหน้าขึ้นมามองตากันดีกว่าคิดว่าสาเหตุหลักคืออายด้วยแหละบางคนอาจจะเขินอายที่จะกอดจะหอมคุณพ่อคุณแม่หรือว่าไม่กล้าแสดงความรักออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีแค่แบบไม่ต้องกอดก็ได้อะสัมผัสกันสักนิดนึงมันสามารถแบบส่งพลังงานหากันได้ก็ต้องดูแลนิดนึงค่ะผู้หญิงไม่งั้นเดี๋ยวจะอายเขาก็มีการบำรุงมากนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะตื่นเช้ามาให้ฝากถึงโครงการนี้หน่อยค่ะทั้งคู่ครับผมก็จริงๆกิจกรรมนี้ก็จะหมดเขตประมาณสิ้นเดือนธันวานะครับผมยังไงก็สามารถร่วมกิจกรรมกันได้แล้วก็สามารถร่วมทำบุญกันได้นะครับกับมูลนิธิเพื่อพัฒนาเรื่องผิวหนังใช่ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะเสริมสร้างเหมือนให้เราแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราทำบุญร่วมกันด้วยครับอ้าวถามประเด็นข่าวเลยเนาะถึงทริปล่าสุดที่ไปเที่ยวด้วยกันมาค่ะมีเป็นยังไงคะสนุกมากเลย มีคิมเบอรี่ด้วยนะมาใช่มีมาร์กี้ด้วยนะโอ้ยมาร์กี้ก็หลายคนเราไปกันตั้ง 8-9 คนมีนาตาลีด้วยนะครับมองไว้เหมือนเป็นคู่รักไปเที่ยวอะไรใช่โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่จริงๆเราบังเอิญเนี่ยว่างพร้อมกันพอดีใช่ใช่แล้วไม่แพลนเลยโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีนานๆเนี่ยเราก็เลยว่างพอดีว่างพร้อมกันก็เลยไปเที่ยวกันดีกว่าใครเป็นคนนัดคะถ้าคุณเป็นตัวตั้งตัวตีเริ่มทริปนี้คะอยู่แหละกี้ใช่แล้วกี้เขาชอบคือหนูว่าโทรหาคิมก่อนคนแรกเลยว่าคิมว่างไหมศุกร์เสาร์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะบอกว่างอยู่รีบเลยรีบนัดทุกคนเดี๋ยวนี้เลยเราก็เลยแบบว่าส่งไปในกรุ๊ปล่มด้วยแล้วก็ส่งไปในกรุ๊ปฟิตเนสก็คือมีหนูมีกรุ๊ปฟิตเนสดูดีกรุ๊ปฟิตเนสดูดีเนาะมีหนูมีนาตาลีมีพี่แพรมีพี่โบเป็นจวันอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ส่งไปหลายๆกรุ๊ปแหละแล้วก็เอาหลายๆกรุ๊ปเนี่ยมารวมตัวกันไปด้วยกันเพราะไปหลายๆคนมันจะได้แบบออกแนวแบบเฮฮามากกว่าบอกคิมและคิมไปบอกหมากหรือเปล่าจ๊ะก็รู้เอากรุ๊ปพร้อมกันในกรุ๊ปใช่อยู่ในกรุ๊ปพร้อมกันครับผมก็เห็นกรุ๊ปว่าว่างพอดีก็เลยไปดีก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกดีไม่ได้ไปเยอะๆอย่างนี้นานแล้วเนาะใช่แต่เหมือนว่าคนจับตามองไปที่คู่หมากกับทีมอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบหาเวลาไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็คือไปเที่ยวกันอย่างภาพที่เห็นเราก็คือไปเที่ยวกันเบื่อยังคะกับการถูกจับตามอง
พูดว่าเบื่อไหมไม่เบื่อหรอกไม่เบื่อหรอกก็แล้วแต่คนจะคิดครับจี้เหมือนมีอะไรจะพูดไม่หนูไม่เกี่ยวเราเป็นไงล่ะครับพี่ไม่ที่จริงเพื่อนกันค่ะเราเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวอ่ะเราก็ต้องชวนทุกคนเดี๋ยวแบบชวนคนนึงไม่ชวนอีกคนนึงมันก็กระไรอยู่เดี๋ยวเขาจะแบบว่างอนกันส่วนคนที่ไม่ได้ไปก็ร้องไห้กันไปมิ้นไก่ย่างก็เสียใจด้วยประกอบเสียใจด้วยการฝากนอกเหนือจากคิมก็มีเรื่องโมมนชนกเนาะที่บอกว่าตอนนี้พี่บี้สุปิดเขาพาเหมือนว่าโมไปเจอคุณแม่แล้วอันนั้นก็คงเรื่องของพี่บีแล้วล่ะครับครับผมแล้วเราจะไม่พาไปหาคุณแม่บ้างหรอคะคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดครับผมมีโอกาสจะพาไปไหมคะถ้ามีโอกาสถ้าเป็นจังหวะที่ต้องเจอกันก็ไม่เป็นไรก็เจอกันก็ได้ไม่เห็นมีอะไรแล้วตอนนี้ทำคะแนนจบน้องไปถึงไหนแล้วคะเรียกว่าทำคะแนนเลยครับตอนนี้ก็ถือว่าก็เป็นพี่เป็นน้องกันเรื่อยๆก็ผมว่าโอเคนะกลัวคนอื่นจะแซงหน้าอะไรอย่างนี้ไหมกลัวคนหนึ่งแซงหน้าไหมแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เอาตามสบายสู้หรอครับสู้หรอครับขออยู่แบบนี้ดีกว่าขออยู่แบบนี้ดีกว่าเคยคุยกับพี่บี้บ้างไหมคะยังไม่เคยคุยเลยครับไม่เคยเจอแล้วคุยกันเรื่องข่าวอะไรยังไม่ค่อยได้คุยไม่ได้คุยครับแล้วเราคุยกับน้องมากไหมคะคุยกับโมบ้างหรือเปล่าคุยก็คุยบ้างครับผมก็คุยธรรมดาแหละไม่มีอะไรตลกดีฮะหมดจากเรื่องโมแล้วมีอีกหนึ่งอนันดาเขาตอนนี้เหมือนเขาว่ากลายเป็นคู่จิ้นกับคิมเบอรี่แล้วอ๋อเขามีละครคู่หนูก็คิดว่ามีข่าวกับ